ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะแสงแรงเป็นพิเศษค่ะคุณแม่ขออนุญาตที่จะสวมเครื่องบางแดดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะพาเดินไกลวันนี้เป็นวันของการก้าวของจังหวะชีวิตขาขึ้นค่ะเราจะขึ้นที่สูงกันการขึ้นที่สูงต้องช้าช้าแปลว่าอะไรนะคะติดตามคุณแม่เลยค่ะเช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเช้าที่เรามองเห็นดอกไม้ริมทางเหมือนกับเป็นการรายงานนะคะว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเราจะให้นโยบายของการทำงานสังเกตนะคะดอกไม้ที่อยู่ข้างทางนี้คุณแม่ไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลเลยค่ะทุกอย่างจะออกมาเป็นธรรมชาติของเขาที่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟแต่เขาดีไซน์สีสันและพันธุ์ของเขาเองนะคะทุกคนมีเหมือน DNA ของตัวเองมีสายพันธุ์ของตัวเองแต่ในความแหลกหลากหลายที่เห็นอยู่นี้มันมีหน้าที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามเข้ามาใกล้ๆนี่ได้กลิ่นด้วยนะคะอันนี้ก็แบบอดทนมากเลยผักกาดกองก็มีหลายสีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าเธอต้องเห็นชั้นเลยนะคะเป็นการเห็นชั้นที่มีสีที่กวักมือเรียกเลยคุณแม่ว่าเวลาที่เราเห็นอะไรเด่นๆอย่างนี้เราลองกลับไปดูในรายละเอียดของเล็กๆดูบ้างแล้วเราจะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญกับจังหวะของชีวิตเลยเดินผ่านต้นกาละเวกนะคะเห็นเนี่ยค่ะงั้นไปดูมันมีใบที่แหว่งแข็งแรงแล้วแต่ใบเนี้ยเป็นใบอ่อนที่ก็เริ่มต้นแหว่งเหมือนกันต้นไม้แต่ละใบให้สตอรี่ของตัวเองบางทีก็แหว่งตั้งแต่เด็กบางทีก็จากเด็กแล้วมันก็โตไปถึงนั่นความแหว่งมันก็ยังมีอยู่ถ้าใบไม้หนึ่งใบเห็นจังหวะของชีวิตแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองไม่เปรียบเทียบใบที่สมบูรณ์เขาก็สมบูรณ์ของเขาใบที่แหว่งก็มีความงดงามแบบเขาเราจะเห็นเลยนะคะว่าในสตอรี่ของแต่ละคนไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันว่าใบนี้สมบูรณ์ดีกว่าใบที่แหว่งดูเหมือนด้อยค่าไม่ใช่จังหวะของชีวิตไม่ว่าจะผ่านอะไรมาถ้าเห็นคุณค่าในตัวเองรับรองได้เลยค่ะสิ่งนั้นงดงามและงอกงามเสมอเหมือนกับอันเนี้ยอันนี้ก็แหว่งอย่างนึงอันนี้ก็แหว่งอีกอย่างนึงอันนี้ก็แหว่งไปเลยครึ่งใบแต่ไม่ว่าจะเป็นใบที่สมบูรณ์หรือใบที่แหว่งเวลาอยู่กับดอกไม้ดอกนี้ทุกคนก็ส่งเสริมให้ดอกไม้ดอกนี้งดงามเหมือนกันจังหวะของชีวิตบางครั้งมันต้องอาศัยการหาความลงตัวสมบูรณ์นะคะคุณแม่มองไปคุณแม่ก็เห็น passion fruit เนี่ยค่ะมีลูกที่ห้อยอยู่ในขณะที่เราเอาลูกมากินร่มเงาก็เป็นที่บังหัวเราแต่การอยู่อย่างที่มินพึ่งพิงอิงอาศัยแล้วมองเห็นหน้าที่ผลไม้ก็มีหน้าที่ทำให้เราสดชื่นใบไม้ทำหน้าที่ทำให้เราล่มมันเข้าใจไหมว่าจังหวะของชีวิตแต่ละจังหวะแหว่งก็ได้ไม่แหว่งก็ได้แต่ในทุกเรื่องราวนั้นต้องทำหน้าที่และถ้าทำหน้าที่สมบูรณ์ของเขาในเรื่องของการให้ความเป็นประโยชน์สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์หรืออาจจะยังไม่สงบเย็นแต่เป็นประโยชน์จังหวะชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้อย่าพยายามเลี้ยงเด็กให้เป็นของโหลอย่าพยายามเลี้ยงคนหนึ่งคนให้มันเป็นโรบอทแต่ลองให้คนแต่ละคนเห็นคุณค่าในจังหวะของการเดินทางของชีวิตที่จะทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้หรือสังคมนี้อย่างมีคุณค่าในตัวเอง
ไม่ทำลายคุณค่าของตัวเองจนกลายเป็นปมด้อยของชีวิตนะคะก็อดทักไม่ได้เลยผ่านคูนสีม่วงก็จะทักทุกครั้งแหละเพราะว่าเธอก็บานแฉ่งได้ในท่ามกลางเขาเรียกว่าร่มเงาของใบนะคะคุณแม่ก็คิดว่าอันเนี้ยเขาคงจะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งล่ะที่จะเห็นถึงความยั่งยืนเพราะว่าแข็งแรงมากใบก็แข็งแรงเห็นไหมคะไม่มีใบไม้ใบไหนไม่แสดงถึงความผ่านมาของชะตาชีวิตเลยนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้สวยงามดอกก็ทำหน้าที่สวยงามคูนม่วงเป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าน่าปลูกนะอันนี้คุณแม่อยากจะหาคนที่มีฝีมือลองมาตอนกิ่งข้างล่างดูเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่ที่โคนต้นเลยล่ะค่ะแต่ว่ามันออกดอกมันเป็นความกันดารที่มันพยายามจะโดดเด่นมากเป็นความกันดารที่จะพยายามชูช่อมากเลยและเป็นความสวยงามตามธรรมชาติของเขาจริงๆเลยนะคะวันนี้คุณแม่จะพาเดินขึ้นที่สูงเลยเพราะว่าเวลาที่เราพบว่าเรามีกำลังพอแล้วคราวนี้จังหวะของชีวิตเราอยู่ในช่วงที่แข็งแรงในภาษาของนักธุรกิจก็อาจจะบอกว่าอยู่ในช่วงที่พีคของการทำกำไรนะคะคุณแม่ก็อยากให้เรามองว่าถ้าจังหวะนี้เราวางแผนบริหารจัดการขจัดจุดอ่อนของเราได้แล้วแล้วสามารถที่จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่เดินทางยากขึ้นใช้กำลังมากขึ้นแต่เรามีกำลังอยู่แล้วเรามีสติปัญญาอยู่แล้วเรามีความตั้งใจเรามีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะเดินขึ้นไปในที่สูงโดยมีทีมงานทีมเวิร์กหรือแม้แต่เหล่าบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษที่ไม่เหมือนกันเหมือนใบไม้ชาวบ้านแต่ละใบก็เหมือนใบไม้ที่ให้ร่มเงากับโลกใบนี้ได้ไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าไหนก็ตามอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ตามแต่ในทุกร่มเงาที่ให้กับโลกนั้นถ้ามันถักทออย่างพึ่งพิงอิงอาศัยและเคารพในความต่างได้เราก็จะเห็นความอาจหาญของต้นไม้แต่ละต้นที่สามารถทำให้ผู้คนที่เดินผ่านนั้นเวลาที่ร้อนเย็นได้เวลาเราร้อนเราก็อยากอยู่ใต้ต้นไม้แหละวันนี้ถ้าให้คุณแม่พาเดินขึ้นเขาคุณแม่ก็ต้องจับต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยแหละแล้วก็พาตัวเองตายขึ้นไปอย่างช้าๆด้วยขาข้างหนึ่งที่เป็นสติปัญญาของเราและอีกข้างหนึ่งมันต้องเป็นความอดทนอดกลั้นการอดทนอดกลั้นมันจะไม่ทำให้เราท้อแล้วถอยบางจังหวะของชีวิตมีท้อแต่ไม่ถอยบางจังหวะของชีวิตไม่ท้อเลยเห็นเป้าหมายชัดเจนลุยอย่างมีสติปัญญาและพาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมงานเครือข่ายที่ดีตลอดจนเราสามารถที่จะยกระดับการทำงานของเราจากระดับใช้คำว่าโลโก้ไปสู่เวิลด์คลาสได้ประมาณนี้เลยอะค่ะถ้าเอาระดับแบบประมาณทำงานในเชิง
ธุรกิจก็ต้องบอกว่าจากระดับที่เรามองเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นบริเวณของการทำงานของชุมชนแต่มันเป็น community learning ไปสู่ระดับโลกได้จากเรื่องธรรมดาธรรมดาของชาวบ้านกับมีเสน่ห์และสีสันที่ไปสู่มรดกโลกได้อันนี้ก็เป็นงานที่เราจะต้องติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตไปด้วยกันวันจันทร์ที่แล้วคุณแม่เดินอยู่บนเส้นทางนี้คุณแม่พูดรายละเอียดหลายเรื่องตรงนี้ไปแล้วแต่วันนี้คุณแม่จะขออนุญาตเดินผ่านสิ่งเหล่านี้แต่ให้เห็นว่าในการก้าวมุมกล้องถ้าใครคุ้นๆก็จะเห็นเลยค่ะว่าเราได้ผ่านการเปิดทาราฟาร์มเข้าไปจนกระทั่งเราเห็นถึงความเสียสละนะคะของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยที่จะมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัววันนี้ก็มาถึงจุดที่เรียกว่าสร้างองคาพยพมีบุญญภาคีนะคะเป็นตัวเชื่อมมาถึงตรงนี้แล้วอดหยุดตรงนี้ไม่ได้เลยคือมันดึงสายตาคุณแม่ทุกครั้งที่คุณแม่เดินผ่านเขาเลยนะไอ้ต้นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของเราเนี่ยคุณแม่เรียกเขาว่าทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ดูสิอันนี้เหมือนยิปโซเล็กๆเลยต้องหาชื่อให้ได้อันนี้มันเหมือนยิปโซเล็กๆสวยงามมากต้นอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันเกิดขึ้นมากระเปาะนึงแล้วก็มาเจอเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะเนี่ยเก็บเอาไว้เลยมันจะออกเป็นดงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูว่าในป่ามีอะไรที่น่าสนใจการขึ้นที่สูงทำไมต้องช้าๆสติปัญญาเป็นดังสารถีนะคะจำไว้เลยหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่หายใจออกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราแข็งแรงที่สุดสมดุลที่สุดเพราะกายอยู่นี่ใจอยู่นี่มีลมหายใจเป็นเหมือนกาวที่มีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินไม่เดินไปหาความสุขวันนี้เดินสบายเลยเพราะว่าหลานเขาเป็นตากล้องเดินแบบไม่ต้องสบตาเลยบอกเลยว่าถ้าจังหวะนี้เป็นของเธอเธอก็ทำให้มันดีที่สุดก็ดูเป็นเรื่องของการไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์หอบก็หอบเหนื่อยก็เหนื่อยอ้วกก็อ้วกแต่ตอนนี้หมดสุขภาพคุณแม่กลับมาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ถือเป็นการขยันก้าวกระโดดที่ดีเพราะว่าใจดีอ่ะใจแบบมันเป็นเรื่องที่ต้องทำทุกวันอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปดูจิตดูใจของเราถ้ายังเห็นว่าใจเรายังเคลียร์ยังตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไอ้ความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันจึงเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญมันเป็นสัมมาสมาธิไอ้ต้นที่เป็นต้นตะแบกต้นอะไรที่มันโตไปแล้วแต่ว่าเอาสายน้ำหยดออกมันดูเหมือนมันผ่านไปได้แล้วต้องระวังนิดนึงมันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอคือถ้าตายไปเราก็ต้องยอมรับความจริงนะแต่จริงๆมันไม่ได้ตายนะมันขาดน้ำแค่มันขาดน้ำเนาะนี่ไงมันยังมีใบอยู่ที่รากเลยแล้วมันไม่มีไม้ค้ำอ่ะพอมันไม่มีไม้ค้ำเนี่ยมันเลยโยกเวลาที่ฝนมาอันนี้เหยี่ยวไฟมาตัดใช่ไหมวันนี้เหยี่ยวไฟมากี่นายคะ8นายเหยี่ยวไฟมา8นายท่านผอ.พี่กบมาไหมมาค่ะวันนี้ผอ.อิสระเรศกับเหยี่ยวไฟ8นาย
เป็นนำร่องเลยค่ะคุณแม่ในฐานะแม่ก็เลี้ยงข้าวช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เรากินอาหารกลางวันกันบนป่าเลยค่ะเพราะวันนี้จะเป็นวันที่เราจะนำน้ำขึ้นป่ากันละมันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะและเป็นช่วงที่จะได้ขยับการทำงานที่จะนำความชุ่มชื้นเป็นป่าชื้นถ้าเรามองว่าต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะเห็นชัดนี่คือต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกเมื่อปีที่แล้วมีทั้งต้นตะแบกต้นไผ่แน่นอนเลยไผ่เนี่ยไปละไผ่เนี่ยไม่ได้ต้องการน้ำจากสายยางละแต่ว่าไผ่เนี่ยสามารถเติบโตหากินเองได้ชนิดของเขาคือเขาสามารถไปได้ละคือโตได้ละเนี่ยค่ะปลูกไปพร้อมกันสิ่งอะไรก็ตามที่ปลูกในตอนแรกก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่เป็นภาระน้อยการเคลื่อนทัพการจัดทัพก็ต้องทำเอาอัศวินที่แข็งแรงกล้าตัดสินใจเคลื่อนไปก่อนเลยค่ะเนี่ยเห็นชัดเลยว่าพอโตแล้วก็ให้ร่มเงาละเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมที่แบบงดงามอีกเส้นทางหนึ่งต้นแดงๆที่เราเห็นปักไว้เนี่ยก็มีรอดบ้างไม่รอดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็รอดนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูเนี่ยค่ะป่านี้ก็ปลูกเชื่อมกันเลยค่ะถือเป็นป่าที่เชื่อมกันถ้าจากตรงนี้ไอ้ต้นเล็กๆข้างในป่านั้นก็ปลูกรอฝนฤดูนี้ส่วนปีที่แล้วอันนี้ก็แทบจะรอดประมาณสัก 80% ไผ่เนี่ยก็อาจจะรอด 90% แล้วดูต่อไปเลยค่ะเราจะเห็นป่าที่เชื่อมไปจนถึงกระเป๋าน้ำเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเสียงสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยที่ลงมากินน้ำก็ดีหรือมาอาศัยความร่มเย็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทีมงานเหยี่ยวไฟช่วยเพราะวันนี้จะต้องขึ้นทำงานข้างบนก็แทบจะเรียกว่าเราเห็นว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แบบของตัวเองอย่างไรเช่นใบนี้ถ้ามีพี่ควายก็บอกว่าอาหารเห็นไหมคะคุณแม่หยิบจับอะไรจะเห็นแมลงเห็นแมงมุมมะเห็นไหมลูกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมลงในป่าก็อยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันก็ไม่ต้องกลัวนะลมหายใจเดียวกันลมหายใจแห่งการเกื้อกูลนะไม่เบียดเบียนกันอ่ะไปลูกก็น่าพอใจกับต้นไผ่มากแล้วก็ต้นตะแบกนี้ก็เป็นไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นนี้คุณแม่ก็ศึกษานะคะศึกษาป่าเช่นเห็นดอกตะแบกป่าสีม่วงได้ไหมน่ะต้นตะแบกเพราะเราเห็นว่าที่นี่มีต้นตะแบกเราก็เอาตะแบกมาปลูกสีม่วงนั่นน่ะเป็นเหมือนต้นไม้ดั้งเดิมของป่านี้นะคะแล้วพอเราเห็นว่าที่นี่มีอะไรเราก็เอาสิ่งที่มันมีแล้วรอดตรงนั้นแหละตะแบกป่าก็มาเอาตะแบกที่ซื้อมาลงนะคะเพราะชนิดนี้อยู่ได้เอามาใหม่ก็ให้มาเป็นชนิดใกล้กันอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมป่าแล้วล่ะค่ะส่วนอันนี้เป็นพี่จันทร์พี่จันทร์ป่าดอกสีม่วงสวยมากค่ะคือความเป็นป่าของเขาอ่ะสวยอันเนี้ยเราต้องศึกษาให้ได้ว่าไผ่แต่ละชนิดที่เอามาปลูกเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอายุการใช้งานก็ดีนะคะที่ชาวบ้านไปขอให้เราไปช่วยที่ท่าไม้ก็ดีมันจะเป็นเรื่องราวเดินผ่านทางนี้ก็อดอ่านดังๆไม่ได้เลยนะคะสร้างถวายเสถียรธรรมสถานแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดย
นายสมานนางเพียงเพ็ญคุณากรไพบูลย์สิริเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณยายเกรียงคุณากรไพบูลย์สิริเมื่อวันที่6เดือน5 2562ถังน้ำที่เราใช้อยู่ในเสถียรโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดพี่สมานพี่เพียงเพ็ญและครอบครัวถวายคุณแม่ตั้งแต่ยังไม่มีน้ำใสอะค่ะนี่ก็เป็นความชุ่มชื่นก็ถือเป็นการอนุโมทนาอย่างจริงใจว่าเวลาที่เริ่มต้นอะไรที่ยากลำบากในทุกความรักความศรัทธาการไม่ทอดทิ้งพี่เพียงเพ็ญรู้จักคุณแม่ตั้งแต่โอ้ยต้องเรียกว่าสมัยบวชแรกๆเลยนะคะแล้วก็เคยมาบวชกับเราที่ไปอินเดียเอาเพื่อนฝูงมาก็ระลึกถึงเสมอสนับสนุนการทำงานในทุกเรื่องนะคะพี่สมานมาล่าสุดก็มาช่วยว่าจะเอาน้ำมาก็พยายามทุกคนพยายามค่ะทุกคนใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยมารวมกันณหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่มันเป็นมรดกโลกก็เพราะว่าเราเอาสิ่งที่เรามีมาระลึกถึงคนที่เรารักนะคะเมื่อกี้นี่ว่าอุทิศให้ใครคะให้แม่ใช่ไหมคะเราเดินที่นี่เราก็นึกถึงแม่นึกถึงแม่ของคุณพ่อก็คือคุณย่าบุญเกื้อด้วยให้คุณพ่อแข็งแรงนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้อารมณ์ดีแล้วนี่ดูนี่ค่ะไส้เดือนเราไม่เอาไส้เดือนพันธุ์อื่นเข้ามาในนี้เลยนะคะเขาเป็นของเขาเขาคงต้องกำลังหาที่ที่เย็นแล้วล่ะเนี่ยไม่งั้นเขาจะถูกไอ้มดตัวเนี้ยจัดการอ่ะลองดูสิเราปล่อยเขาโดยธรรมชาติหรือเราจะเอาไม้ช่วยเขาอ่ะโดยหลักการจริงๆต้องให้เขาแข็งแรงโดยธรรมชาติถูกต้องไหมคะถูกอะไรทับหรือเปล่าจ้ะจ้ะไปไปอันเนี้ยทำให้ดินซุยนะขอบใจนะจ้ะสงสัยจะถูกอะไรกัดมาเนี่ยตรงเนี้ยหืมอืมมดที่หางเนาะวัฏจักรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกรอมดไฟด้วยนะเนี่ยไปอยู่ที่ที่เย็นกว่ามั้ยโอเค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 ป๊า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 หนีมดอ้าวมามามาลูกนั่นแหละอาศัยต้นไม้นั่นแหละโอเค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 มา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 ไปไปไปมีที่ที่ไปได้ปลอดภัยกว่ามามานี่เลยโอเค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 ลองดูก่อนนะคุณแม่ว่าสรรพสัตว์เนี่ยเราไม่รู้ชนิดเขาเราก็จะช่วยเขาไม่ถูกลองเอาจิตเข้าไปช่วยด้วยสิมาไปด้วยกันนะขออนุญาตนะเอาละมันมีอะไรที่มากกว่าดอกไม้นี่ไหมที่มันแข็งได้ใบไม้สิโอเคไปนี่เลยไปล่มๆมดเปลี่ยนที่กัดแล้วมดมาสนใจคุณแม่แล้วหนีมดหนีมดมดมาอยู่ที่นี่เลยเปลี่ยนเวเปลี่ยนเวที่จริงก็อยากรู้เรื่องสรรพสัตว์เหล่านี้นะดีขึ้นไหมลูกจ้ะจ้ะเย็นๆนะโอเคโอเคโอเคเอาละบางอย่างก็ต้องมีจังหวะของชีวิตบางทีก็ต้องมีตัวช่วยเนาะตัวช่วย
เราเห็นน้ําที่เต็มบ่อโอ้อันนี้ก็น่ารักมากเลยอันนี้นกคงชอบล่ะอันเนี้ยเขาเรียกมะเขือหรือว่ากินได้นะเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยก็เอาไปกินกันนะเนี่ยค่ะสีสวยมากจะลองชิมไหมคะกินได้นะชื่ออะไรอ่ะมะเขือเหรอมะเขืออะไรนะเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างไส้เดือนให้เขาอยู่ในที่ชื้นๆไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเทได้ทั้งขวดเลยค่ะก็วันนี้ก็น้ำเต็มบ่อมากเลยค่ะน้ำก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าเขาคานมาตรงนี้พลาสติกตรงนี้ก็จะร้อนเนี่ยก็น้ำเต็มบ่อเลย2 ล้านลิตรนะคะพระอริยธาราองค์ปฐมก็สงบเย็นมากเป็นประธานในธาราฟาร์มเห็นเงาเห็นเมฆสวยงามนะคะเป็นความสวยงามที่สมัครใจที่เราจะเหนื่อยแต่เราได้ทิ้งกรรมที่เป็นความตั้งใจที่จะขัดเกลาตัวเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะคือความโลภความระแวงสงสัยที่จะนำไปสู่โทสะเมื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ป่านี้ก็เป็นเรือนว่างไปที่โคนไม้เห็นไหมคะสวยงามนะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องตัดเลยมันก็สวยงามอันนี้คือต้นไม้กวาดเนาะเดี๋ยวต้องฝึกทำไม้กวาดเนี่ยพอใบออกพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งกับพวกเราว่านั่นไปยังป่ามีโคนไม้มีเรือนว่างไปเล่นเกมลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแห่งสติอัลลขาจิตสติเป็นอัลลขาเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงความไม่ประมาทเมื่อมีสติเราจะไม่ประมาทและเมื่อเราไม่ประมาทขาดสติเราจะถึงสิ่งที่มันเป็นอริยทรัพย์สติเป็นอริยทรัพย์ที่จะทำให้เราเห็นขุมพลังที่แท้จริงเห็นคุณค่าที่แท้จริงรู้จักการทำหน้าที่ของมนุษย์ที่เกิดมาและต้องไปถึงอิสระแห่งความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาสมบัติเพื่อครอบครองแต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนาอริยทรัพย์และอยู่เหนือการครอบครองแค่มาแล้วไปเหมือนดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่งฤดูกาลของต้นนี้มะเขือป่าเมื่อได้มะเขือป่ามามะเขือก็ร่วงแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติในขณะที่เม็ดที่อยู่ที่นี่ก็ขยายพันธุ์ต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นค่ะการมีชีวิตที่เราจะมอบมรดกเอาไว้ให้กับโลกใบนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือสติปัญญาของเราตอนนี้คุณแม่อาจจะต้องเอาหมวกออกแล้วเพราะว่าเราจะเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่เอาข้าวห่อขึ้นไปให้เหยี่ยวขาวและป่าไม้ที่จะต้องทำงานสายใยแห่งชีวิตที่จะมีแม้แต่น้ำที่จะดึงขึ้นไปใน3 วันนี้เราจะดึงน้ำเข้าไปในป่าแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานที่เคยเราเคยได้ยินกันนะว่าเราจะทำป่าชื้นเนี่ยเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเรามาสืบต่อยอดพัฒนาให้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราในช่วงที่เราพีคที่สุดคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยสำคัญเราจะนำเยาวชนคนหนุ่มสาวช่วยกันพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาสมดังที่เราบอกว่าที่นี่เราจะมีทาราฟาร์ม
ที่จะแสดงศักยภาพของการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นที่นี่ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้เราปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปในหัวใจของเด็กเราจึงบอกว่าเราปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตเราปลูกชีวิตของมนุษยชาติเราจึงมีเรือนเพาะชำหรือถ้าจะเรียกว่าเรามีเรือนเพาะชำแห่งรัตนาเราปลูกชีวิตแล้วเราปลูกหัวใจของโพธิสัตว์การมีหัวใจของผู้รับใช้ที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเป็นเรื่องที่เราขณะนี้ถือเป็นงานที่เราต้องมีสำนึกและลงทุนร่วมกันค่ะมาชวนกันนะคะกวักมือกันให้เด็กๆของเราเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามแบบพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นพึ่งตัวเองได้ในที่นี้ก็คือมีสติปัญญาค่ะมีสติปัญญาพัฒนาสติปัญญาจนกระทั่งเราแข็งแกร่งพอที่จะเข้าใจเรื่องอารมณ์และความรู้สึกยายชอบมุมนี้จริงๆที่เห็นพระอริยะธาราองค์ปฐมเลยองค์นี้สำคัญมากนะแล้วเป็นแบ็คให้กับองค์ที่กำลังจะสร้างเห็นพระพักของพระองค์เห็นเงาในน้ำนะได้ไหมวันนี้ตถาตาเป็นมือกล้องเป็นเยาวชนที่เลี้ยงมาตั้งแต่ในท้องเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์คุยกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กๆ เขาก็มีสิทธิ์มีความปรารถนาถ้าเราถามว่าให้เขาเลือกได้เขาก็คงอยากจะไปอยู่ที่ถนนนั่นอะ แต่ก็รู้จักยับยั้งชั่งใจเพราะมีหน้าที่ช่วงนี้เป็นคิวที่ต้องตามยายทำงานก็ฟังไปคนเราอะใช้อารมณ์ใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้หรอกเธอถ่ายหน้ายายได้นะดื่มน้ำแล้วเขาหลบกล้องจะสอนหลานเขาเป็นคนถือกล้องอยู่คนรุ่นใหม่เขาก็อยากเลือกอะไรเองแต่เตรียมจิตก่อนเลือกนิดนึงจังหวะของชีวิตมันมีบาดแผลได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะถึงมีตำหนิก็ไม่เกลียดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่จะเลือกเตรียมจิตซะหน่อยทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวหนึ่งลมหายใจตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดจะตัดสินใจอะไรนึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ได้พระองค์จะทรงงานอย่างสงบเย็นและมั่นคงมากไม่ตัดสินใจและทำงานด้วยอารมณ์และความรู้สึกงั้นการตัดสินใจเป็นงานอย่างหนึ่งของชีวิตมันเป็นมโนกรรมจะพูดอะไรมันเป็นวจีกรรมต้องดูจิตก่อนพูดด้วยความขุ่นมัวพูดอย่างหลงอารมณ์พอหลงมันก็ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงสิ่งที่พูดมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกกายกรรมของเราที่ก้าวร้าวมันแสดงถึงการปลดปล่อยอารมณ์เข้าใจได้ทำไมเราไม่ใช้สิ่งที่เราถูกท้าวันนี้ว่าถ้าเราต้องการปัจจุบันขณะที่เป็นนักลงทุนเพื่ออนาคตเป็นผลเด็กๆคือปัจจุบันขณะของแผ่นดินเยาวชนคนหนุ่มสาวคือเมล็ดพันธุ์ในแผ่นดินที่เป็นปัจจุบันขณะที่จะต้องรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในใจของตัวเองอะลูกเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อรู้หรือหลงถ้า
ถ้ารู้ทันหลงก็ยังทันนะลูกรู้ทันหลงแต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้เนี่ยไม่รอดแต่ถ้ารู้ว่าหลงก็กลับมารู้ตัวทุกพร้อมมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วเลือกได้ลูกเลือกได้ชีวิตเราเลือกได้จังหวะของชีวิตที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องลงทุนเรื่องการเตรียมจิตรู้จิตให้ติดต่อเป็นจังหวะที่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องลงทุนกับการฝึกหัดขัดเกลายืนดูรู้ปล่อยให้ได้หรอกอย่าทำงานตามอารมณ์และความรู้สึกอย่าให้พูดไปตามอารมณ์และความรู้สึกเราก็แค่เหยื่อของอารมณ์เราไม่ใช่เหยื่อของใครลูกแต่เป็นเหยื่อของอารมณ์เหยื่อของความไม่รู้ไม่มีใครมาว่าจ้างเราให้เราเป็นอย่างนี้ถูกไหมลูกเรากำลังมองเห็นสิ่งที่เราอยากเห็นว่ามันเป็นอนาคตของเราแต่ลูกต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันคือเราที่เป็นอนาคตกลับมาดูการที่จะได้อนาคตอย่างหลงไม่รู้ทันอารมณ์บาดเสียวนะลูกเหมือนหน้าห่วงเพราะฉะนั้นหายใจเข้าสงบเย็นเหมือนพระบาทของพระอริยะธาราแล้วออกไปเป็นประโยชน์เต็มกำลังของคนรุ่นเราเลยลูกสงบเย็นด้วยพระบาทซ้ายก้าวออกไปด้วยพระบาทขวาพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เธอคือเมล็ดพันธุ์ที่จะยังลากลงสู่ดินแล้วให้ร่มเงากับโลกเลยเราอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีพันธุ์และเป็นเจนอย่างที่เธอเป็นเลยเจเนเรชันอัลฟาจะเติบโตอยู่บนแผ่นดินที่ถูกพวนมาแล้วอย่างดีด้วยไอ้ไส้เดือนเมื่อกี้นี่แหละไส้เดือนที่มันกระเด็กกระเด็กกระเด็กจะตายเนี่ยถ้าเราอยากได้ความแข็งแรงของต้นไม้แล้วเราเดินผ่านไส้เดือนโดยเราไม่ช่วยไส้เดือนก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเพื่อนนะลูกเราก็จะไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่าคิดว่าเราจะไปถึงดวงดาวโดยที่เราจะผ่านไอ้แมลงตัวเล็กๆได้นะลูกฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยการให้น้ำไปที่ลำตัวของไส้เดือนเพื่อให้เขายังมีโอกาสที่จะรอดแยกระหว่างไส้เดือนกับมดเพราะมดมันก็เตรียมจะกัดแล้วเพราะไส้เดือนคืออาหารของมันอันโอชะสิ่งที่กำลังสอนอยู่โดยการทำงานกับยายวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือความตั้งใจของคนสองวัยรุ่นหลานกับรุ่นยายซึ่งมันห่างกันแต่ว่าเราทำเรื่องเดียวกันเรามีจังหวะของการเดินทางที่เป็นจังหวะของชีวิตที่เราต้องเห็นว่าปัจจุบันขณะมีค่าที่สุดอย่าทำลายโอกาสที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยความเกลียดชังด้วยความหวาดระแวงและลงทุนอย่างเต็มที่ในการเตรียมจิตของเราที่เป็นมโนกรรมให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานวาจาของเรามันจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรไม่มีใครบอกเด็กๆหยาบคายแล้วคุณยายก็ไม่เคยคิดว่าหลานหยาบคายแต่ยายจะมองว่าถ้าทุกข์ยายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้นะแล้วถ้าเธอจะพ้นทุกข์เพราะเธอยืนดูรู้ปล่อยความหลงมันแค่มาแล้วไปสภาวะธรรมมันแค่มาแล้วไปเธอจะกล้าหาญและเธอจะไม่กลัวยายหรอกเพราะเธอรู้ว่ายังไงยายก็ไม่ฆ่าอยู่แล้วพ่อแม่ให้ชีวิตเขาไม่ฆ่าอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ยายหลานจะพากันเดินขึ้นที่สูงละงานนี้เธอต้องทำตถาตามันอยู่ในบริบทและจังหวะของเธอที่เธอจะเห็นว่าโลกมันเป็นเช่นนั้นเองตามชื่อเลยมันเป็นเช่นนั้นเองสุขทุกข์มันเป็นสากลใครมีโมหะจริตราคะจริตโทสะจริตมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละลูกเรามาดูเงาในน้ำมันสะท้อนอะไรลูกมันสะท้อนต้นแบบเธออยากได้เงายังไงเธอก็ทำตัวเธอให้เป็นต้นแบบอย่างนั้นแล้วกันเดี๋ยววันนี้ถ้าใครมีเวลานะไอ้ต้นไม้ที่เราปูไว้ข้างบนเนี่ย
มันคงไม่รอดแล้วล่ะอาจจะลองดูว่าจะให้มันรอดยังไงหรือจะยังไงกับมันได้บ้างเพราะน้ำในบ่อนี้เป็นบ่อ2 ล้านลิตรที่เราจะดึงขึ้นไปบนยอดเขานี้แล้วล่ะค่ะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งในฝ่ายรัฐบาลนะคะหน่วยงานจิตอาสาเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหมปุ๋มวันศุกร์หรือวันศุกร์ใช่ไหมลูกวันศุกร์เนาะอ๋อวันศุกร์ที่วันที่คุณแม่ต้องไปดูการหล่อพระอริยธาราดูความศักดิ์สิทธิ์ของท่านสิคะทุกครั้งที่คุณแม่ขยับการหล่อพระอริยธาราหรือทำหุบเขาโพธิสัตว์ทุกอย่างจะก้าวไปด้วยหัวใจของท่านคือหัวใจของโพธิสัตว์หน่วยจิตอาสาของราชสีได้มาดูพื้นที่แล้วค่ะจะเป็นการทำงานของจิตอาสาที่เป็นส่วนงานที่เราจะมีภาคีทำงานนะคะทั้งในส่วนของรัฐบาลกรมป่าไม้กองดับไฟป่านะคะท่านพี่กบอมเรศเดี๋ยววันนี้จะมาพี่กบมาแล้วค่ะกับ8 นายเราขึ้นสำรวจป่ากันแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นการทำงานที่จะถอดองค์ความรู้นี้เพื่อช่วยชาวบ้านด้วยหัวใจของโพธิสัตว์จิตอาสาก็ทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาจากหน่วยราชสีหรือหน่วยงานอื่นๆเช่น904ตอนนี้จิตอาสา904กำลังช่วยคุณแม่ในเรื่องของการเปลี่ยนร้ายกายดีที่น้ำดำเป็นน้ำดีซึ่งวันที่25หรือ26เนี่ยพี่เปี๊ยกก็จะได้เข้าไปทำงานแล้วก็กรมราชทัณฑ์ก็จะเอานักโทษที่กำลังจะพ้นโทษนะมาเปลี่ยนร้ายกายดีพ้นโทษเร็วๆแล้วอย่ากลับเข้าไปในคุกอีกอย่าไปคุกทางอารมณ์กันอีกนี่คือแผนการทำงานที่เราจะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงมีสติปัญญาอารักขาจิตทำงานด้วยความรู้ตื่นและเบิกบานรู้เท่าทันอารมณ์ตื่นตัวทั่วพร้อมจากการหลับไหลและหลงลืมเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงติดตามการทำงานของเราถ้าคุณแม่ไม่ได้เอ่ยหน่วยราชการใดนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกระทรวงทรัพย์หรือใดๆก็ตามก็ขอว่าติดตามเถอะค่ะเพราะที่นี่คือมรดกโลกที่เราจะบริหารมรดกกรรมของเราให้สุจริตและเป็นตัวอย่างที่จะบอกว่าถ้าที่นี่ทำได้ธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเพราะที่นี่ขับเคลื่อนด้วยธรรมค่ะถ้าที่นี่ทำได้และที่อื่นมีธรรมะก็ทำได้ค่ะขอให้มีธรรมะนะคะเป็นพุทธศาสตร์ไปด้วยกันสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยค่ะช่วงอาหารกลางวันวันนี้จะเดินป่ากินข้าวห่อกันค่ะแล้วเราจะไปถ่ายทอดกันบนยอดเขานี้กับการดึงน้ำจาก2 ล้านลิตรด้วยขบวนการของพลังงานจะโซลาร์เซลล์หรือจะไฟก่อนตอนนี้เพราะโซลาร์เซลล์จะยังไม่เสร็จจะเสร็จในสัปดาห์นี้นะคะก็ลองดูว่าเราจะมีป่าชื้นในโครงการพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนาสืบสานและต่อยอดอย่างไรในยุคของเรายุคเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะช่วยการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ